นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตัสสะมะดาโนสาธุติติถ้าบัดนี้มาถึงการถึงเวลาพวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาพักพร้อมกันในนะพระวิหารแห่งนี้ให้พากันตั้งจิตตั้งใจมาฝึกฝนอบรมคุณงามความดีให้เกิดให้มีแก่ตนที่ทุกคนพึงปรารถนาอยากมีความสุขไม่มีใครสักคนเดียวที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้อยากมีความทุกข์มีแต่อยากมีความสุขกันทั้งนั้นวันนี้เราพากันแสวงหาซึ่งความสุขที่จะให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ให้พวกเรานี้พากันฝึกฝนอบรมจิตใจถ้าหากเราสร้างตั้งแต่ด้านวัตถุก็ดีนี่เพียงรักษาศีลแต่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนมันก็ยังไม่ครบบริบูรณ์ในการฝึกฝนอบรมตนเหตุฉะนั้นจึงจำเป็นพวกเราทั้งหลายจะได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ตั้งอยู่ในความสงบคำว่าความสงบความวิเวกความสงัดที่จะมีความสุขให้แก่ทุกคนประพฤติปฏิบัตินั้นก็อาศัยซึ่งพากันฝึกฝนให้รู้จักว่ากายวิเวกนั้นคืออะไรว่าจิตตวิเวกนั้นคืออะไรอุปัฏฐิวิเวกนั้นคืออะไรวิเวกทั้งสามอย่างนี้ถ้าหากเรายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองให้ได้รับซึ่งความสงบความวิเวกทั้งสามอย่างนี้เราก็ยังไม่ได้รับซึ่งความดีที่ตนเองที่พึงปรารถนาแต่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้อย่างนั้นคำว่าเราพากันฝึกฝนอบรมกายของเราให้วิเวกนั้นคืออะไรกายวิเวกก็คือกายนั้นไม่ไปทำบาปความชั่วนานาต่างๆจึงจะวิเวกได้นั่นอย่างหนึ่งอันนี้กายวิเวกก็คือกายไม่ทำการงานหนักเกินไปก็เป็นกายวิเวกอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่อิดไม่เหนื่อยเกินไปอันนี้กายวิเวกอันหนึ่งก็คือว่ากายที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในความสงบอยู่ในความสบายจะเรียกว่ากายวิเวกกันทั้งนั้นถ้าเราพากันมาพิจารณาถึงกายวิเวกถ้าหากบุคคลทั้งหลายไม่ได้ตากตำการงานหนักเกินไปก็จะทำให้อยู่สบายกายไม่ทุกข์ยากลำบากมีความทุกข์เกิดขึ้นในทางกายถ้ากายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั้นทุกคนก็พึงปรารถนาว่าอโรคยาปรมานภาร่างกายบุคคลใดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสักอย่างมาเบียดเบียนย่ำยีทำให้ร่างกายของเรานั้นมีทุกข์อะไรนี่ว่าคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บโดยสภาพร่างกายกายก็เลยวิเวกอยู่สงบอยู่สบายอันนี้กายวิเวกที่เราไม่เอาไปผิดศีลธรรมทางด้านร่างกายเช่นฆ่าเพื่อนมนุษย์แต่สัตว์ทั้งหลายเราเว้นได้เรามีเมตตากายวิเวกไม่เป็นโจรเป็นขโมยไม่มีคอรับสั้นไม่เบียดเบียนกันด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่แย่งสิ่งกันกายวิเวกไม่ผิดครอบครัวซึ่งกันและกันสามีภรรยากัน
กายก็จะได้วิเวกไม่มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็เรียกว่ากายวิเวกจากบาปชมชั่วทั้งหลายแล้วกายไปทำบาปกรรมชั่วก็เรียกว่ากายวิเวกมนิจิตวิเวกนั้นคือการฝึกฝนอารมณ์จิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิเป็นจิตที่สำคัญถ้าจิตใจของเรายังไม่วิเวกจิตใจไม่สงบเราก็พบแต่ความทุกข์ความวุ่นวายเดือดร้อนอยู่ในภายในใจใจก็ไม่สงบอยู่ที่ไหนไม่สงบนี่แต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเรียกว่ากายนั้นไม่วิเวกเราก็จะมองเห็นดูตนเองว่าจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิบ้างไหมนี่จิตใจของเราวุ่นวายไม่สงบคิดโน่นคิดนี่วุ่นวายกับสิ่งโน้นสิ่งนี้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นพูดจากง่ายๆจิตใจคิดหลายเรื่องหลายราวก็ยิ่งทุกข์มากจะเรียกว่าจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจไม่สงบเป็นสมาธิไม่ว่าพระไม่ว่าโยมถ้าจิตใจนั้นวุ่นวายไปหมดจิตใจก็จะมีความทุกข์เรียกว่าคิดมากก็ยิ่งทุกข์มากฉะนั้นบุคคลคิดหลายสิ่งหลายอย่างเท่าไหร่ที่เขาพากันทุกข์กันอยู่ในปัจจุบันนี้และอนาคตจะเป็นไปเนี่ยจนเป็นโรคประสาทมันเป็นกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกมันก็เป็นกันอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าจิตใจนั้นไม่วิเวกจิตใจไม่สงบก็เลยพบแต่ความทุกข์เกิดขึ้นอยู่พวกเราก็ควรศึกษาที่ให้รู้โอ้จิตใจไม่วิเวกเนี่ยมันมีความทุกข์จริงๆจิตใจไม่สงบอย่างเดียวว่าบุคคลจิตใจไม่สงบเป็นสมาธิเปรียบเทียบเหมือนบุคคลยืนตากแดดมีแต่ความร้อนอยู่ตลอดให้มีความร่มเย็นให้มีความสุขถ้าเปรียบเทียบแล้วเหตุฉะนั้นเราก็พอจะมองเห็นได้ว่าจิตใจของพวกเรานั้นมันวิเวกไหมหรือมันไม่วิเวกมันสงบไหมหรือมันไม่สงบเหตุฉะนั้นเราจึงพากันขวนขวยพากันนั่งทำสมาธิฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อจะให้จิตใจสงบจิตใจของบุคคลที่เกิดมาแล้วนั้นไม่สงบแต่อีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าจิตใจไม่ได้พักผ่อนเลยทีเดียวตั้งแต่เกิดมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้จิตใจไม่เคยเป็นสมาธิสักทีไม่สงบสักทีจะแปลว่าจิตนั้นมีความทุกข์ตลอดเลยทีเดียวทำงานตลอดเลยทีเดียวเมื่อจิตใจทำงานมากแล้วจิตใจก็ย่อมมีความทุกข์เหมือนกับรูปร่างกายของคนทำงานมากก็ต้องมีความทุกข์มากมันนี้จิตใจของเรามันคิดมากมันก็ยิ่งทุกข์มากมันไม่สงบนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดโอ้เป็นอย่างนี้เองจิตใจของคนเราเนี่ยเขาไม่ได้พักผ่อนเลยทีเดียวเขาไม่ได้สงบเขาไม่สบายก็เหมือนเป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตลอดรบกวนจิตใจอยู่จิตใจเราไม่ตั้งมั่นในเป็นสมาธิจิตวันไหวอยู่ตลอดอะไรว่ามีความทุกข์อยู่ตลอดนั่นเองเราก็ควรน้อมนึกระลึกพินิจพิจารณาโอปนัยโกน้อมเข้ามาสู่ใจของตนใจของเรานั้นได้พักผ่อนบ้างไหมหรือทำแต่งานอยู่ตลอดมีแต่ความทุกข์ตลอดถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็เราจะพากันเห็นได้ง่ายก็พอพากันศึกษาหากันเจริญภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบถ้าจิตใจไม่สงบก็ไม่พบความสุขสักทีเพราะจิตใจไม่ได้วิเวกเหมือนร่างกายที่ทำงานไม่ได้พักผ่อนก็เรียกว่ากายก็ไม่วิเวกถ้าจิตใจไม่ได้พักผ่อนคิดมากจิตใจก็ไม่วิเวกจิตใจก็เหนื่อยอ่อนเพลียเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเรียกว่าโรคจิตเขาจึงตั้งโรงพยาบาลโรคจิตจิตเวชที่โน่นที่นี่
นั่นเป็นเรื่องที่พวกเราศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่าโอ้คนเราเนี่ยถ้าจิตใจไม่สงบจะทุกข์อยู่ตลอดไปที่ใดบ้านใดเมืองใดประเทศไหนอยู่วัดวาอาวาสใดก็ทุกข์ไปหมดถ้าจิตใจมันมีความสุขไม่สงบไม่วิเวกเหตุฉะนั้นจึงจำเป็นที่พวกเราจะพากันฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้สงบให้ได้ถ้าตามใดที่จะสงบใจไม่สงบได้เราก็ยังไม่ได้พบความสุขได้การฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธินั้นจึงเราแสวงหาสถานที่สงบเงียบเป็นสถานที่สัปปายะท่านว่าสถานที่สัปปายะก็ไม่มีคุกขีสัปปายะในสถานที่ไม่คุกขีไม่มีที่สิ่งรบกวนจึงเรียกว่าเป็นสถานที่วิเวกจึงวัดอยู่ในป่าสถานที่อยู่ในป่าหาความสงบทำไมจึงแสวงหาที่มีความสงบก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลฝึกฝนอบรมจิตใจถ้าจิตใจวุ่นวายมีดนตรีบรรเลงมีเสียงเพลงเสียงอะไรวุ่นวายเสียงผู้คนพูดคุยกันอะไรต่างๆเสียงรบกวนเสียงรถเสียงลาเสียงเครื่องบินอะไรวุ่นวายอยู่ตลอดที่ในวัดเราก็จะเห็นได้ว่าจิตวัดนี่ไม่สงบไม่วิเวกไม่เป็นสัปปายะแก่นักปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจเราก็จะเห็นได้ง่ายว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้จิตใจมันก็เลยวุ่นวายกับสิ่งทั้งหลายเสียงต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจิตใจก็ไม่สงบเป็นสมาธิหลงระเริงเพลิดเพลินไปตามเสียงต่างๆที่ได้ยินได้ฟังจิตใจก็ตั้งมั่นไม่ได้ใจก็ไม่เป็นสมาธิจะไม่เป็นวัดที่มีวิเวกเลยไม่เป็นสัปปายะเห็นวัดที่สัปปายะที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้นั้นคือว่าหนึ่งในสถานที่วัดไม่อยู่ที่มีเสียงคุกคีวัดนั้นไม่เป็นสถานที่คนพลุกผ่านไปมาแสวงหาหัวหาผืนหาอยู่หากินวัดนั่นก็ไม่อยู่ใกล้ท่าน้ำให้คนลงอาบน้ำล่องลำทำเพลงวัดนั่นก็ไม่ต้องปลูกดอกไม้ไม่มีสวนดอกไม้ให้หลงระเริงเพลิดเพลินก็เรียกว่าจึงจะเป็นสัปปายะอันนี้อาหารสัปปายะการอยู่การฉันก็พอทรงอยู่ได้เพื่อได้บำเพ็ญกีฬานะสัปปายะก็มียุกยารักษาพอจะบรรเทาทุกขเวทนามันเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นสถานที่สัปปายะบุคละสัปปายะต้องมีบุคคลแนะนำสั่งสอนที่แจงแสดงแนะแนวหนทางประพฤติปฏิบัติฝึกขัดละบาปความชั่วบำเพ็ญความดีเรียกว่ามีอาจารย์จึงเรียกบุคละสัปปายะบุคคลที่จะอาศัยแนะนำสั่งสอนให้เราเดินทางในวิถีชีวิตไปให้ถูกต้องอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาวาสสัปปายะที่พวกเราจะเป็นพัดแสวงหาสถานที่สงบสงัดเพื่อเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการฝึกหัดจิตใจจะให้จิตใจสงบจะได้เห็นง่ายที่มันสงบถ้ากำลังบำเพ็ญนั่งทำสมาธิเจริญภาวนาอยู่นะพิจารณาจิตใจฝึกอยู่ในอบรมฝึกฝนอบรมลมหายใจเข้าออกอยู่อาจจะเอาจิตของเราเนี่ยมาตั้งมั่นอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานลมหายใจเข้าออกอยู่ถ้าเกิดมีเสียงเรื่องอะไรมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจิตใจของเราจะวิ่งออกจากข้อธรรมกรรมฐานไปสัมผัสกับเสียงเหล่านั้นเราก็จะพากันเห็นว่าโอ้นี่เป็นตัวจิตจิตใจเห็นได้ง่ายมันอยู่ที่สงบเห็นจิตใจของเราวิ่งออกไปง่ายเมื่อเรามองเห็นจิตใจของเราวิ่งออกไปตามเสียงต่างๆภายนอกเราก็มองเห็นได้ชัดเจนเราจึงพากันใส่สติสัมปชัญญะ
จับจิตใจของเราเนี่ยให้รู้ได้ง่ายจึงเรียกว่าอยู่ในที่สงบสงัดก็สามารถที่จะพากันฝึกหัดควบคุมดูแลจิตใจของตนเอามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานได้ง่ายเรียกว่าสถานที่สงบสงัดวิเวกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าจิตใจของเรานั้นไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจจิตใจจะคิดไปเรื่อยคิดไม่หยุดเลยทีเดียวแน่นอนหลับก็ยังฝันไปที่โน่นที่นี่อยู่นั่นแหละจิตมันไม่สงบเป็นสมาธินอนหลับก็ยังฝันไปโน่นไปนี่อยู่ไม่ว่าแต่ยังไม่หลับนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีความสุขอะไรมันไม่สงบเหตุฉะนั้นเมื่อหากเราเห็นจิตใจของเราคิดไม่ตั้งอยู่ในข้อธรรมกรรมฐานเราก็สามารถที่จะรู้และเข้าใจควบคุมดูแลจิตใจของตนเองให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานได้ง่ายเพราะสถานที่มันสงบเราจะฟังเสียงได้ง่ายเหมือนเราอยู่เงียบๆได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงคนพูดได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดอะไรต่างๆเสียงนกร้องอะไรเราจะเข้าใจง่ายเสียงม้าเห่าอะไรต่างๆหัวใจของเรานี่จะวิ่งไปตามเสียงทั้งหลายเหล่านั้นเราก็จะพากันเห็นโอ้นี่เป็นจิตใจที่มันคิดวุ่นวายไปตามสิ่งทั้งหลายต่างๆเหล่านั้นเราก็จะพากันเข้าใจก็เลยควบคุมดูแลจิตใจมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานไว้กับลมหายใจของตนเองได้ง่ายเพราะเรามองเห็นจิตของเราง่ายวันนี้เมื่อเรามองเห็นจิตใจของเราง่ายอย่างนี้เราก็ควรที่จะควบคุมดูแลจิตใจของตนเองให้ดีให้มีความสงบเกิดขึ้นได้ก็คือมีความตั้งจิตตั้งใจจริงๆมีฉันทะความพอใจที่จะปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของตนมีวิริยะมีความภาคความเพียรไม่ขี้เกียจขี้ข้านมีความตั้งใจพยายามจะควบคุมดูแลจิตใจของตนเองให้สงบจิตตาเอาใจฝักใฝ่ปล่อยปละละเลยไม่ทิ้งการทิ้งงานในการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตนเพื่อจะให้จิตใจของเรานั้นได้สงบเป็นสมาธิเรียกว่าไม่ละไม่ปล่อยไม่วางไม่ทิ้งถ้าหากเราสามารถควบคุมจิตใจของเราได้ประคับประคองจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิได้จึงเรียกว่าบุคคลนั้นมีความสามารถควบคุมดูแลจิตใจของตนเองได้แต่ก็ไม่ใช่ของง่ายๆเลยทีเดียวที่จะทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเพราะจิตใจของเรานี้ไม่เคยได้ฝึกฝนอบรมมาตั้งแต่เกิดมาจนใหญ่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจก็ท่องเที่ยวอยู่จิตใจไม่สงบอยู่นี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดการที่จะพาลับการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบได้รวดเร็วนั้นคืออะไรก็คือเราฝึกฝนอบรมให้มีสติรวมระลึกเร็วสัมปชัญญะระลึกเร็วรู้เร็วรู้เท่าทันจิตใจของเราคิดถ้ามันคิดอยู่ที่ไหนเราจะควบคุมจิตใจของเราได้ให้สงบเป็นสมาธิได้ง่ายการที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบได้ง่ายๆนั้นเราต้องละเรื่องอดีตอนาคตคำว่าอดีตเรื่องราวต่างๆเรื่องต่างๆที่เรื่องราวมาอดีตมาหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วก็แล้วแต่จิตใจของเราต้องละเรื่องอดีตไม่กังวลกับเรื่องต่างๆที่อดีตที่ผ่านมาสิ่งนั้นก็ผ่านมาแล้วควรที่จะละทิ้งไปแล้วไม่ควรเอามาคิดในเรื่องอดีตที่ผ่านมาอันนี้เรื่องอนาคตเรื่องที่ยังไม่มาถึงเราไปคิดขาดคะเนอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องราวอันนั้นอันนี้เวลาเราตั้งทำสมาธิอยู่เราก็หาคิดเรื่องโน่นหาคิดเรื่องนี้เรื่องต่างๆเรื่องโน่นเรื่องนี้อย่างนี้เรื่องอนาคตสิ่งที่ยังไม่มีไม่มาถึงก็ไปคำนึงไปคำนวณคือนึกถึงอย่างโน่นอย่างนี้เหมือนคนหลงไหลว่าแผ่นดินจะถล่มอย่างนั้นอย่างนี้บ้านนั้นเมืองนี้น้ำจะท่วมบ้านเมืองจะฉิบหายวายวอดคนล่มตายไปหมดล่มจมไป
มันคิดไปอย่างนั้นวุ่นวายเขาเรียกอนาคตหลงไหลไปมัวเมาลุ่มหลงในอนาคตไปหลงไหลอยู่กับเรื่องอนาคตจนมันก็ไม่สงบดีจิตใจมันเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้ปัจจุปนาธรรมองก็คือธรรมะในปัจจุบันนั้นเราจะพากันฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานั้นให้สงบเป็นสมาธิในปัจจุบันยังอดีตอนาคตนั้นปลดปล่อยทิ้งไปหมดไม่เยื่อใยกับเรื่องราวต่างๆทั้งอดีตอนาคตนั้นปลดปล่อยออกไปเอาจริงจังมันในปัจจุบันนี้เราจิตใจของเรานั้นคิดอยู่เรื่องอะไรคิดอยู่ที่ไหนกับเรื่องราวอะไรคิดไปที่ไหนจิตใจของเรานั้นอยู่ไม่อยู่กับพ่อทำกรรมฐานไปอยู่ที่ใดเราจึงจะน้อมความคิดจิตใจของพวกเรานั้นเอามาไว้กับพ่อทำกรรมฐานในปัจจุบันเพราะพวกเรานั้นมีความต้องการที่จะฝึกจิตใจของเรานั้นให้สงบอยู่เป็นสมาธิถ้าไม่สงบเป็นสมาธิเมื่อไหร่แล้วก็ตั้งจิตตั้งใจให้ปล่อยปละละเลยมีความตั้งจิตตั้งใจอยู่เรียกว่าคนมีความเพียรคนที่มีความภาคความเพียรประโยคพยายามอยู่พยายามควบคุมจิตดูแลจิตใจของเราอยู่เมื่อจิตใจออกไปก็ควบคุมดูแลเอาไว้ให้จิตใจของเรามาสงบอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานกับลมหายใจเข้าออกลองดูถ้าการเอาลมหายใจเข้าออกนั้นทำให้จิตใจของเรานั้นให้สงบเป็นสมาธิได้ง่ายเรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานเรียกว่าลมหายใจเข้าออกมีสติควบคุมดูแลจิตใจของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานที่เป็นอุบายหรือกรรมฐานที่ทำให้จิตใจของเรานั้นได้เบาสบายสงบได้ง่ายไม่เรียกจริตนิสัยของบุคคลผู้ใดในการฝึกฝนอารมณ์จิตใจจึงเป็นข้อที่สำคัญที่พวกเราจึงได้พากันการอารมณ์หายใจเข้าออกนั้นเขามีความดีอย่างไรเวลาเราภาวนาไปร่างกายของเราเจ็บที่โน้นที่นี่เกิดขึ้นเจ็บแข้งเจ็บขาอะไรต่างๆเกิดขึ้นเราไม่สนใจเราพยายามที่จะประคับครองจิตใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกให้สบายสบายนี่หากบุคคลนั้นผ่อนคลายความลมหายใจของตนเองให้ผ่อนคลายลงไปหายใจให้สบายสบายหายใจปลอดโปร่งหายใจโล่งหายใจให้สบายสบายนี่เราหายใจให้สบายสบายเท่าไหร่ลมละเอียดลงไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นได้ชัดเจนโอ้เวทนาทั้งหลายที่ถ้ามีความทุกข์ความเหลือร้อนปวดที่โน่นที่นี่มันก็จะลดน้อยถอยลงไปเบาลงไปเรื่อยๆหายใจเบาเท่าไหร่หายใจละเอียดลงไปเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งเบาลงไปลมหายใจเบาลงไปอย่างนี้ทุกขเวทนาก็ลดน้อยถอยลงไปลงไปเรื่อยๆจนหายใจให้ละเอียดสุขุมจนนิ่มจริงๆมันเบาลงไปจริงเหมือนจะไม่มีลมหายใจสบายสบายจริงเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เบาสบายลงไปเรื่อยๆจนเราควบคุมดูแลจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิถ้ามันสงบไม่มากมันก็ได้แค่5นาทีจิตใจของเรานี้ยังไม่มีความสุขทุกคนก็ควบคุมดูแลจิตใจให้สงบนิ่งละเอียดลงไปเรื่อยๆจนทำให้จิตใจของเราสงบมากจนเหมือนจะไม่มีลมหายใจเข้าออกจิตใจของเราก็จะสงบนานพอเราควบคุมจิตใจของเรานั้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกหายใจละเอียดสุขุมรู้อยู่ก็จะเห็นชัดเจนมีความสุขเกิดขึ้นได้แต่พวกเราทั้งหลายสามารถประคับประคองควบคุมดูแลการหายใจของตนเองด้วยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะควบคุมดูแลจิตใจตั้งอยู่ดูลมหายใจเข้าออกให้ละเอียดจน
แวบจนเหมือนมันไม่มีลมให้มันหายใจโล่งหายใจสบายสบายทุกเวทนาทั้งหลายเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บนู้นเจ็บนี้ก็ผ่อนคลายหายไปเหมือนไม่มีทุกเวทนาเกิดขึ้นใจก็เลยสบายเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าโอ้ลมนี่มันน่าอัศจรรย์เมื่อมันหายใจเหมือนไม่มีลมหายใจก็ออกกายมันเบาสบายสบายเวทนาทั้งหลายก็ระงับไปเหมือนไม่มีเวทนานั่งได้สบายสบายก็เรียกว่าเบากายเมื่อเบากายแล้วนิวรณธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งมารบกวนจิตใจของเรากามฉันทะนิวรณ์ก็ไม่มารบกวนจิตใจพยาบาทนิวรณ์ก็ไม่มีมารบกวนจิตใจทีนมิทนิวรณ์การง่วงเหงาเฮานอนก็ไม่มีเพราะจิตใจของเรานี้ตั้งอยู่ในความสงบเหมือนแช่มชื่นใจพุ่งซ่านลำคาญก็ดีอุจจักกุกจานิวรณ์ก็สงบระงับไปนี่กิจฉานิวรณ์ที่มีความสงสัยในการประพฤติปฏิบัติมันก็สงบสงัดลงไปจนตั้งมั่นอยู่ในข้อธรรมกรรมฐานนี่ว่านิวรณธรรมทั้งห้าสงบระงับดับไปจิตใจก็สงบเป็นอัปปนาสมาธิได้จิตใจก็อยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวจิตใจเบาสบายสบายเมื่อมันสบายแล้วเหมือนไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจของตนเองจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบานและมีความสุขการภาวนาเนี่ยทำให้ตนเองมีความสุขสุขจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมมีปีติเกิดขึ้นปลื้มใจมันสุขอย่างนี้การปฏิบัติบางบุคคลร่างกายของบุคคลมันขนลุกขนพองเกิดขึ้นบางคนก็แป๊บปั๊บเหมือนเย็นไปในใจน้ำตาจะไหลบางคนก็เบาร่างกายเบาเหมือนกับสำลีลอยหรือว่าร่างกายเบาสบายมันจะเหาะเหินเดินอากาศไปได้เบาจนไม่มีทุกขเวทนาในร่างกายเบาจนมีแต่ความรู้สึกมันมีความสุขเหมือนไม่มีอะไรรบกวนจิตใจเขาเรียกว่าเบากายและเบาใจใจก็เลยสงบเป็นอัปปนาสมาธิเห็นแต่ความสุขเท่านั้นเราก็ดูความสุขที่เราตั้งมั่นอยู่นั้นกับจิตก็เป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิเอาแรกจิตสงบเป็นสมาธิไม่ไปคิดวุ่นวายกับอะไรจิตใจตั้งมั่นอยู่เราจะพากันเห็นความสุขเกิดขึ้นโอ้จิตใจสงบเนี่ยเป็นอัปปนาสมาธิตั้งมั่นเนี่ยมันมีความสุขเกิดขึ้นอย่างนี้เองจิตไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านไปที่ไหนจิตใจตั้งมั่นอยู่ในอัปปนาสมาธิแล้วก็จะมั่นใจว่าโอ้มีความสุขอย่างนี้เองนั่งได้ไม่กลัว2 3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงนั่งสบายสบายอยู่จิตก็นิ่งอยู่มีแต่ความสุขมีความสุขกับจิตเป็นหนึ่งอยู่จิตก็ไม่วุ่นวายกับอะไรเรียกว่าจิตใจนั้นตั้งมั่นอยู่ในอัปปนาสมาธิเราสามารถจะมีสติสัมปชัญญะประคองครับประคองจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในอัปปนาสมาธิก็จะนิ่งอยู่อย่างนั้น2 3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงบางท่านบางองค์บางบุคคลญาติโยมนักปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตนให้สงบระงับเป็นอัปปนาสมาธิได้ยิ่งจะได้มั่นใจว่าโอ้การฝึกฝนอบรมจิตใจให้จิตใจวิเวกจิตใจสงบสงัดวิเวกไม่มีนิวรณธรรมมารบกวนจิตใจใจก็เลยมีอิสระมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในอัปปนาสมาธิจึงเรียกว่าจิตตวิเวกเหตุฉะนั้นการที่เราพากันขนขวยประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอารมณ์จิตใจของตนตั้งแต่เบื้องต้นควบคุมดูแลจิตใจของตนตามขั้นตอนตามระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนทำให้จิตใจของตนเองสงบเป็นอัปปนาสมาธิจิตใจตั้งมั่นเราจะพากันเห็นความสุขเกิดขึ้นโอ้การประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอารมณ์จิตใจให้สงบ
เป็นสมาธินี้มีความสุขมั่นใจไอ้ว่าภิกษุสามเณรบวชใหม่บวชเก่าก็แล้วแต่หรือญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจจะมั่นใจได้ด้วยตนเองว่าจิตใจสงบเป็นสมาธิมีความสุขอย่างนี้ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์จึงอยากให้พวกเราฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิมีความสุขอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเห็นได้ด้วยตนเองว่าโอ้ภิกษุสามเณรก็ดีจะบวชเก่าบวชใหม่ก็ดีจิตใจมีความสุขเอิบอิ่มหน้าแช่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไม่วุ่นวายก็เราก็จะเห็นญาติโยมก็เหมือนกันทำไมจิตใจพากันมีความสุขความสบายรื่นเริงมีความสงบมีความสุขเกิดขึ้นก็เรียกว่าคนมีความสามารถมีสติสัมปชัญญะควบคุมดูแลจิตใจของตนเองให้ตั้งมั่นได้ให้เป็นสมาธิได้เราก็จะได้รับความสุขเป็นหลักเอาไว้ถ้าฝึกฝนอารมณ์จิตใจนั้นให้สงบเป็นอัปปนาสมาธินี่การฝึกฝนอารมณ์จิตใจของเรานี้ให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นเราจะได้พากันพบความสุขเพื่อความควบคุมดูแลจิตใจให้สงบเป็นสมาธิมีความสุขอย่างนี้ที่เรามีความพึงปรารถนาอันนี้ถ้าบุคคลใดฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ดีมีความสงบสุขอย่างนี้เรียกว่าจบสมถกรรมฐานคำว่าจบสมถกรรมฐานก็คือการประคับประคองควบคุมดูแลจิตใจของตนให้สงบเป็นอัปปนาสมาธินั่นเองเรียกว่าการประคับประคองการฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้มีความสงบมีคุณค่ามีให้ตนเองนั้นมีความผาสุกเกิดขึ้นใครได้รับผลในควบคุมดูแลใจของตนนั้นให้สงบมากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่ความสามารถที่ตนเองจะควบคุมดูแลจิตใจของตนเองให้สงบเป็นสมาธิการฝึกฝนอารมณ์จิตใจนี่ไม่ใช่ของเป็นของง่ายเป็นของฝึกยากเป็นของฝึกลำบากมันเป็นฝึกของที่ลำบากจิตใจนี่เหตุฉะนั้นจึงพากันตั้งจิตตั้งใจให้อยู่ที่ใดแห่งหนตำบลใดวัดวาดไหนบ้านใดเมืองใดประเทศหน่อยก็แล้วแต่เราไม่ปล่อยปละละเลยในการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนอยู่นี่ว่าคนมีความเพียรให้ปล่อยปละละเลยให้ชีวิตของตนเองล่วงไปเปล่าประโยชน์ในชีวิตจะตายนี้จากคุณงามความดีไปเปล่าๆแต่เราไม่ให้มันเสียชีวิตของเราเปล่าๆเราจะสร้างสมอบรมจิตใจของตนให้มีคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของตนนี่พวกเราทั้งหลายทุกท่านทุกองค์ทุกคนก็ดีญาติโยมให้เรามีความพึงปรารถนาพาการฝึกฝนอบรมจิตใจเจริญเมตตาภาวนาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในชีวิตของคนที่เราเกิดมาด้วยกันทุกท่านทุกองค์ภิกษุก็ดีญาติโยมก็ดีทุกคนจึงเรียกว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนวันนี้เมื่อเราฝึกฝนอบรมจิตใจของตนได้สงบระงับเป็นสมาธิเรียกจิตตวิเวกจิตนี้วิเวกสบายมีความสุขมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ก็เรียกว่าจิตตวิเวกเมื่อมีจิตตวิเวกแล้วเป็นวิปัสสนากรรมฐานเรียกอุปัชฌิวิเวกคำว่าอุปัชฌิวิเวกนั้นก็คืออะไรคือการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงดีแล้วเราก็จะน้อมนึกรึกมาพินิจพิจารณาเป็นวิปัสสนากรรมฐานเราจะมาพิจารณาเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานังพิจารณาเรื่องรูปร่างกายของคนเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่เกิดขึ้นมาขึ้นเนื้อเคลื่อนไหวไปมามาถึงหนุ่มทั้งสาวทั้งท่ามทั้งแก่ทั้งเฒ่าทั้งแก่ชราภาพจนถึงจุดหมายปลายทางคือการล่วงลับดับตายไปนั้นเป็นเรื่องอะไรนำมาฝึกฝนอบรมพินิจพิจารณาเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานังรูปร่างกายนี้มีธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผสมกันอยู่ก็เรียกว่ารูปร่างกายเรียกว่ารูปธรรม
ไม่ว่ารูปร่างกายจะสูงต่ำดำขาวก็ดีสวยสดงดงามและขี้ร่ายขี้เหร่ก็แล้วแต่ก็เรียกว่ารูปธรรมไม่ว่าพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายเรียกรูปธรรมรูปธรรมนี้เราควรที่จะศึกษาให้เข้าใจให้มีสติปัญญาให้รู้เรื่องของรูปร่างกายธาตุทั้งสี่การเกิดขึ้นมาและความแปรปรวนและแตกสลายเป็นไปยังไงตามสภาวะของเขาที่เราจะศึกษากันให้เราพากันศึกษาเรื่องร่างกายให้รู้ตามสภาวะของร่างกายแล้วเราก็จะมาพิจารณาเรื่องเวทนาความทุกข์ความสุขและไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นเวทนาเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วทั้งความทุกข์และความสุขไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นเป็นอย่างไรเกิดขึ้นมามันมีความแปรปรวนไปอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรและเสื่อมคลายหายไปไหนไปตามธรรมชาติของมันเป็นอย่างไรต่อมาเราก็มาฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรามันจิตใจของพวกเรานี่มีความคิดความอ่านอย่างไรมีความคิดดีหรือคิดไม่ดีคิดมากหรือคิดน้อยคิดเรื่องถูกหรือเรื่องผิดคิดเรื่องเป็นบุญเป็นกุศลหรือคิดเรื่องบาปเกิดขึ้นคิดเรื่องทุกข์หรือคิดเรื่องมีความสุขอันนี้เป็นเรื่องการที่พวกเราจะพิจารณาถ้าความเกิดขึ้นในความคิดทั้งคนและความตั้งอยู่และความแตกสลายหายไปเรื่องความคิดความอ่านก็เรียกการฝึกฝนอบรมเพื่อจะสำละกิเลสอยู่ในจนเป็นเหตุทำให้จิตใจของเรามีความทุกข์ทุกคนก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะพินิจพิจารณาหาวิธีแก้ไขลดละเรื่องที่เราคิดไม่ดีไม่งามออกไปจากดวงใจของเราอะไรมันคิดไม่ดีเกิดขึ้นโกรธทิฏฐิเกลียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรต้องคิดไม่ดีไม่งามคิดทุกข์คิดยากคิดลำบากอะไรต่างๆยึดมีความกังวลอะไรต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราจะได้ลดละปล่อยวางออกจากจิตใจของเราว่าเป็นตังสิ่งที่คิดไม่ดีมีความทุกข์เกิดขึ้นเราจะได้มาพินิจพิจารณาว่าเราคิดขึ้นมาแล้วมันมีความสุขความสบายอย่างไรคิดรู้จักว่าทางคุณงามความดีเกิดขึ้นมาด้วยอย่างไรเราประคับประคองจิตใจของเราตั้งอยู่ในความสุขความสงบอย่างไรฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มีวิชาความรู้รู้ถักทางถูกทางผิดทางคิดควรที่จะควรคิดหรือไม่ควรคิดแล้วก็จะหาเรียกทางคิดให้มันถูกต้องคิดแล้วมันอยู่สบายคิดแล้วมันมีความสุขคิดแล้วมีสติปัญญารอบคอบถ้าสิ่งที่ควรคิดเราจะมาฝึกจิตใจของเรานั้นให้คิดในทางที่ดีทางที่จะมีความสุขขึ้นก็เรียกว่าการพิจารณาจิตในจิตใจถ้าจิตใจของเราคิดมาเมื่อไหร่มันไม่ดีแล้วเราก็พยายามที่จะวางถ้าจิตใจของเรานั้นคิดแต่เรื่องดีเท่านั้นก็เหมือนพวกเราสรรหาสิ่งใดมันสกปรกสิ่งใดมันไม่ดีไม่งามมันน่ารังเกียจก็ควรที่ปล่อยปะละเลยทิ้งไปสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกจากใจเราก็จะมาศึกษาปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของเราให้คิดไปในทางที่ดีคิดเป็นคุณงามความดีคิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเออจิตคิดดีในคิดเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจของเราทุกคนมีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาสามารถที่จะคิดไปในทางที่ถูกต้องดำเนินวิถีชีวิตในความคิดของตนให้ถูกต้องด้วยกันทุกท่านทุกคนอย่างนี้จิตใจก็จะมีจิตตวิเวกท่านว่าจิตตวิเวกนั่นคือจิตละจากความโลภทั้งหลายได้ที่ทำให้เกิดทุกข์จิตตวิเวกนั้นก็คือจิตของเราไม่มีพยาบาทอาฆาตจองเวรเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจิตใจก็จะละความโกรธเจียดเทียดแค้นนั้นออกจากจิตใจวันนี้เราคิดแล้วจิตตวิเวกไม่มีจิตใจของเราไม่หลงไหลเข้าใจในทางถูกทางผิดรู้จักบุญจักบาปรู้จักคุณจักโทษรู้จักประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ควรคิดหรือไม่ควรคิดสิ่งไม่ควรคิดก็ลดละปล่อยวางออกไปว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีมีอยู่ในดวงใจของเราเราจะหาคิดตั้งแต่สิ่งที่ดีให้มีความสุขเกิดขึ้นในจิตใจของตน
จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อจิตใจของพวกเรานั้นละความโลภความโกรธและความหลงปลดปลงออกจากดวงใจไปได้จิตใจก็เลยสบายเข้าใจรู้เหตุรู้ผลว่าความเกิดขึ้นและตั้งอยู่และความแตกสลายไปอย่างไรตามสภาวะจิตนั้นเข้าใจรู้เรื่องเมื่อจิตใจรู้เรื่องก็เรียกว่าการชำระจิตใจเพื่อจะให้จิตใจของเราละความโลภความโกรธความหลงปลดปลงให้ออกหมดสิ้นจากดวงใจของเราตามใดที่เรายังชำระจิตใจของเราไม่หมดจดผ่องใสขาวสะอาดก็เรียกว่าจิตใจยังไม่สะอาดเราก็จะได้พากันฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อจะให้จิตใจของเราสะอาดหมดจดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่มีความภาคเพียรพยายามจะชำระกิเลสจิตใจของตนให้หมดไปตามใดที่มันยังไม่หมดมันก็ยังไม่สะอาดมันยังมีความโลภโลภะอยู่ยังมีความโกรธอยู่บ้างยังมีความหลงไม่รู้จักบุญจักบาปอยู่บ้างก็เรียกว่ามันยังไม่สะอาดการที่เราฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำความสะอาดในจิตใจของตนเองให้หมดความโลภความโกรธความหลงให้มีแต่ความรู้มีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงและเข้าใจในความเกิดและความตั้งอยู่และความแตกสลายของสิ่งทั้งหลายเป็นตามธรรมชาติตามใดที่จิตใจของพวกเรามีสติปัญญารอบคอบเหมือนกับการศึกษาเล่าเรียนคนศึกษาเล่าเรียนมีวิชาความรู้ดีแล้วก็อาศัยวิชาความรู้ของตนเองให้บุคคลนั้นอยู่มีความสบายจิตใจของบุคคลทั้งหลายมีสติปัญญารู้และชำระกิเลสอันเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์นั้นออกไปจากใจได้ความโกรธทั้งหลายที่ไม่ดีไม่งามก็ชำระออกไปได้ความหลงไหลก็เข้าใจว่าอันนี้ไม่ดีไม่งามฝึกจิตใจของตนเองมีความเฉลียวฉลาดมีปัญญาเกิดขึ้นทำความสะอาดจิตใจได้นั่นแหละอันพวกเรากันกำลังพากันปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของตนเองอยู่นี่ว่าพิจารณาจิตในจิตอารมณ์ขึ้นภายในจิตมาตั้งอยู่และดับไปนั้นอย่างไรเป็นอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีเข้าใจทั้งดีและทั้งไม่ดีเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของตนก็ชำระไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามใดมันยังไม่หมดไม่สิ้นเมื่อไรทั้งความทุกข์และความสุขไม่เข้าใจเมื่อไรเราก็ต้องพาตั้งใจกันปฏิบัติกันอยู่คือขัดจิตใจเรียกว่าทำความสะอาดทำความสะอาดจิตใจนั้นไม่ให้มีความโลภและความโกรธความหลงอยู่ในใจจึงเรียกว่าจะฝึกจิตใจของเราให้สะอาดได้จึงเรียกว่าเป็นอุปธิวิเวกการชำระกิเลสอันเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์และทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่สิ้นสุดที่เราคิดกันอยู่หรือเป็นกันอยู่ในโลกนี้แต่พวกเราต้องมีความมุ่งหวังพากันตั้งใจสร้างสมบรมคุณงามคุณดีเพื่อจะให้ได้เป็นอุปัทธิวิเวกอุปัทธิวิเวกเป็นผู้มีรู้แจ้งเห็นจริงและเข้าใจชัดเจนแล้วเราจึงจะได้มีความสุขความสบายตามความมุ่งมาตรปรารถนาเหตุฉะนั้นการพวกเราที่พากันเจริญเมตตาภาวนาตั้งแต่ต้นพากันฝึกฝนอบรมตนว่าจะให้ตนเองนี่มีกายวิเวกอยู่สบายสบายเหมือนกายไม่มีโรคภัยแค่เก็บเจ็บที่ไหนอยู่สบายสบายกายมันนี่คิดตามวิเวกฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธินิ่งสงบจิตใจหนักแน่นเรียกว่าจิตตวิเวกจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิอันนี้อุปัทธิวิเวกใจของเรามีสติปัญญารอบรู้ดูเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลเกิดขึ้นในรู้จักถูกจักผิดในละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทิ้งไปหัวใจจึงจะเป็นอุเบกขาญาณในรู้แจ้งเห็นจริงอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราพึงปรารถนาเรียกว่าอุปัทธิวิเวกเป็นคนที่ชำระกิเลสเพื่อให้พ้นจากกองทุกข์ไปจึงจะได้รับความสุขความมากปรารถนาเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมาเรื่องกายวิเวกจิตตวิเวกในอุปัทธิวิเวกการฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นของดีดังได้กล่าวมาแล้วนี่ม
มาแต่ต้นจนมาศาลก็ขออำนวยพรให้ภิกษุสามเณรในอุบาสกอุบาสิกาที่เราพากันตั้งใจแสวงหาทางพ้นทุกข์มาแต่ต้นจนมาศาลนี่ก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้พากันตั้งใจอยู่ในความสงบจนถึงเวลามีเครื่องสัญญาณหมดเวลาจึงค่อยคลายออกจากความสงบ